ฮ้ยผมดูใกล้ขนาดนี้แต่ยังไม่เข้าใจว่าทำอะไรอยู่ขอโทษนะครับพี่ครับปากหายพี่ครับผมมันจะนี้ผิดนิดนึงมันจะแก้ได้หรือเปล่าครับเราทิ้งดีกว่าคุณผู้ชมครับขอโทษนะครับผมยอมแพ้นะครับยอมแพ้จริงๆนะครับยากมากครับก่อนที่จะเปิดเรียวตะนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการผจญไทยตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับผมไทยเพราะว่าทีมให้ผมมาหาเน้นน้อยนะครับแต่ไม่เห็นเลยครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel King Power ไทย Power พลังคนไทยด้วยนะครับทุกคนไปกันต่อสวัสดีครับโอ้น่ากินอันนี้ขนมจีบถ้าไม่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะนี่ทุกคนขนมจีบいただきます。งั้นลองกินดูครับโอ้โหอร่อยมากโอ้ภาษาญี่ปุ่นนี่ก็ชูไหมถ้าเป็นขนมจีบปกติรสชาติเหมือนกับญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนเลยครับขนมจีบนี้ซึมความอร่อยก๋วยเตี๋ยวด้วยมันอธิบายยากแต่มันอร่อยจริงๆเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเหมือนราเม็งเลยต้องวิธีกินตามผมดีกว่าตอนสูตรเหมือนผมน่ะมีดูดอากาศด้วยหอมมากกว่ากินปกติขึ้นจมูกด้วยซึ่งได้รู้สึกความอร่อย 100% โอ้อร่อยมันลายรสชาติจริงๆเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานนิดนึงด้วยไม่เคยกินรสชาติแบบนี้อยู่ไทย5ปีแล้วแต่ไม่เคยกินแน่ใจหรอครับไม่ต้องไปวัดหรอที่นี่มีแน่นหรอครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับต้องตามหาเน้นน้อยนะครับมีเน้นน้อยเยอะครับที่นี่ครับวัดทำไมนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่วัดครับอันนี้คือวัดที่โรงงานโรงงานอารมณ์ดินครับผมนี่ครับเน้นน้อยที่คุณเลียวตะหาอยู่เป็นออมสินเน้นน้อยครับจะเรียกอีกชื่อนึงว่าสามเณรออมบุญอยากจะให้เด็กเข้าถึงวัดได้ง่ายขึ้นเป็นเนนน้อยเด็กน่ารักอะครับแล้วก็ให้เด็กรู้จักออมบุญออมเงินก็คือหยอดเงินลงไปก็คือ1ได้เก็บเงินสองก็คือนำเงินตรงเนี้ยเอาออกไปทำบุญที่วัดเป็นแรงบันดาลใจที่พี่คิดขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ดินอันนี้อารมณ์แบบไหนครับอารมณ์ดินเนี่ยที่มาของอารมณ์ดินก็คือการใส่อารมณ์ต่างๆลงไปในเนื้อดินเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับตัวเซรามิกของจังหวัดลำปางก็จะมีอารมณ์หัวเราะอารมณ์สนุกสนานอยู่ในตัวชิ้นงานทุกชิ้นครับของอารมณ์ดินสินค้าไหนฮอตที่สุดนอกจากเนนน้อยนะครับตอนนี้ก็คือช้างนะครับช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอย่างที่รู้กันเราก็จับมาเล่าเรื่องความเป็นไทยลงไปนะครับใส่ชดาเข้าไปชุดนี้ชื่อช้างชดาที่ได้และรับแรงบันดาลใจมาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็คือช้างตัวนี้ครับช้างทศกัณฐ์ก็คือเป็นหนึ่งในยักษ์ทั้ง12ตนที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นคือจุดแข็งของอารมณ์ดินก็คือเราสามารถจับเอาความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเอามาใส่ไว้ในตัวชิ้นงานเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการผลิตกันพี่จะให้เลียวตะลองทำสามเณรน้อยครับโอ้ยใส่หมวกด้วยมีหมวกนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับพี่จะให้เลียวตะลองถักหมวกคือหมวกที่ใช้สำหรับใส่บนหัวสามเณรน้อยออมบุญนี่แหละครับจะให้เลียวตะได้ทดลองด้วยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับถักไหมพุ่มค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะผมจะทำทักที่หมวกสำหรับเนนน้อยนะครับตื่นผมดูใกล้ขนาดนี้แต่ยังไม่เข้าใจว่าทำอะไรอยู่อยากอยากมากเลยครับไม่ใช่ตรงนี้ตอนนี้ใช่ถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้สมองจะระเบิดนะครับดึงออกนึงได้ไหมดึงออกยังไงผมยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับ
ครับคุณผู้ชมครับขอโทษนะครับผมยอมแพ้นะครับยอมแพ้จริงๆนะครับยากมากครับภาษาญี่ปุ่นวันนี้เสนอคำว่ายอมแพ้อะคิราเมรุอะคิราเมรุโอ้จัดๆผจญภัยเย้อันนี้จะเป็นงานขึ้นรูปของสามเณรน้อยนะครับอันนี้คือเป็นน้ำดินขาวครับที่เราปั่นจนแล้วใช่ผสมน้ำลงไปตามสูตรอัตราส่วนนะครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นน้ำสลีปเขาเรียกน้ำสลีปน้ำสลีปใช่แล้วเราจะเทลงในแม่พิมพ์ปูนปัสเตอร์ครับเพื่อที่ให้ปูนปัสเตอร์เนี่ยดูดน้ำออกจนเหลือแต่เนื้อดินขาวล้วนๆลองเทดีไหมครับได้ครับผมนี่เป็นกระบวนการแรกว้าวเป็นยังไงบ้างครับผมทำงานที่นี่ได้หรือเปล่าครับสบายมากครับสบายมากครับโอเคโอ้โหเยี่ยมรอให้ซึมก่อนซึมตัวยุบตัวลงไปจนถึงขอบเราสามารถเทออกได้เลยครับโอ้ซึมจริงๆเห็นไหมครับทีนี้อ่ะลองเทดูลองเทดูได้เลยไม่ได้ได้หรอลองดูครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนลองเทดูได้เลยครับ1 2 3โอ้ยอีนั่นแหละแล้วก็คว่ำไว้เลยโอ้ยได้เทียวจนหมดนะครับรอสักครู่ตอนนี้เราก็จะทิ้งไว้อีก20นาที20นาทีใช่ครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับปุ๊บจากเมื่อกี้เราขึ้นรูปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราจะทิ้งไว้1วันโอ้1วันให้แห้งสนิทนะครับทีเนี้ยมันยังคงต้องมีตะเข็บเห็นไหมครับมีครับยังมีเส้นตะเข็บอยู่จะใช้มีดนี่แหละครับขูดตัวเส้นตะเข็บบนชิ้นงานออกให้หมดพอได้ตัวชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่ามันยังเป็นสิวอยู่เห็นไหมครับเนยังเป็นสิวอยู่มีสิวเป็นเม็ดเล็กๆเต็มหน้าเลยถูกไหมครับต้องไปคลินิกเราจะใช้ฟองน้ำอ๋อฟองน้ำแทนคลินิกนะครับเป็นคลินิกเอามาเช็ดให้เราแต่ลองใช้ฟองน้ำเช็ดดูก็ได้ครับให้เป็นในทางเดียวกันทางเดียวกันใช่เราจะไม่ลูบไม่ถูอย่างนี้นะครับเราก็จะลูบให้มันไปในทางเดียวกันถูกไหมครับขอโทษนะครับพี่ครับปากหายนะครับด่านนี้ยากจริงๆถ้าปิดก็จะสีหน้าหายหมดเลยใช่ครับยากจริงๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอคำว่าผิดพลาดชิบไปผจญภัยจากเมื่อกี้ที่เราตกแต่งชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาพักไว้เพื่อที่จะรอเข้าเตาอันนี้ก็คือจะเป็นเตาเผาเซรามิกพอเราผักเข้าไปปิดเตาแล้วก็จะจุดไฟใช่ครับห้องซาวน่านะครับใช่ครับก็ไปซาวน่าเนาะแต่คราวนี้ซาวน่าไปชาติหน้าเลยนะครับไปชาติหน้าปุ๊บปุ๊บโอเคพอเอาของเข้าเตาเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะใช้ เวลาเผาประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 1,040 องศาจะได้ชิ้นงานเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันโอเคโอเคเผามาแล้วปุ๊บเนี่ยเผามาแล้วก็จะมีกระบวนการนึงนะครับก็คือการพ่นสีหัวเนนนะครับโดยแอร์บัดคล้ายๆกับคนที่ถูกโกนผมนะครับเหมือนเลยพอได้กระบวนการพ่นสีมาแล้วปุ๊บก็มาสู่ของกระบวนการนี่คือสีจีวรใส่ชุดใช่พี่มีตัวชิ้นงานให้เดี๋ยวตาได้ลองแต่ว่ามันจะรับผิดชอบศูนย์นะครับ ไม่เป็นไรครับขวานี้นะครับครับขวานี้ฐานนี้นะฮะ
แนนก็เป็นพระก็คือน่าจะไม่มโหแน่นอนไหนฮะอันนี้เทาใช่ไหมครับใช่ครับเลยแล้วครับเลยแล้วครับพี่ครับผมมันจะนี้ผิดนิดนึงอันจะแก้ได้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วมันก็สามารถแก้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดตำหนิแบบเนี้ยเราทิ้งดีกว่างานที่ออกไปจากเราเนี่ยจะต้องเป็นงานเกรด A เท่านั้นโอ้ครับผมต้องจริงจังต้องจริงจังครับอันนี้น่าจะเป็นเกรดเอาเป็นเกรดดีก็แล้วกันครับเกรดดีดีดีพอใช้ดีตอนเล็กซาอีดีนะฮะครับทีนี้พี่ยกให้เร็วตะผมอยากได้โซยผมรู้สึกว่าขั้นตอนมันทั้งหมดยากมากแต่ถ้าพยายามฝึกก็จะเป็นไปได้นะครับทุกคนถ้าลูกค้าอยากซื้อจะซื้อได้ที่ไหนนะครับสินค้านี้ก็สินค้าของเรานะครับมีวางขายอยู่ที่ King Power Duty Free นะครับทางโรงงานอารมณ์ดินเราเนี่ยนะครับได้โอกาสจาก King Power เนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะทำทุกโอกาสให้ดีที่สุดนะครับที่ผ่านมาในเกิดโรคระบาดนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเราเนี่ยมันหยุดชะงักนะครับซึ่งวันนี้โรคระบาดมันผ่านไปแล้วทางเราโรงงานอารมณ์ดินเนี่ยก็ยังจ้างงานให้กับคนในชุมชนเหมือนเดิมให้ทุกคนเนี่ยกลับมามีอาชีพเพื่อที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอไม้เมาะเนี่ยเหมือนเดิมครับก็ต้องขอบคุณ King Power นะครับว่าที่ยังคงให้การสนับสนุนกับทางโรงงานอารมณ์ดินเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับยังไงก็ทุกคนขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายมาทะเลพจนไทย